ว่าทำอีกกี่ครั้งก็ได้นะคะนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทวนทบทวนกติกาของการอยู่ในบ้านเยอะๆนะครูคิดว่าทุกอย่างเราได้รับการบรีฟหมดแล้วแหละนะคะตอนนี้อยู่ที่ว่าณเวลาไหนที่มันนึกไม่ออกบ้างมันก็มีช่วงเวลาเผลอไปลืมไปบ้างอะไรบ้างก็เตือนตัวเองนะทำได้อย่างเดียวครูไม่ได้มานั่งไม่ได้คอยมาแบบว่าไปติดไม่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใช่ครูก็ไม่ได้อยู่ที่นี่ไม่ได้นอนที่นี่นะคะถ้าอยู่ก็คงจะเข้าไปทำแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นเราก็มีหน้าที่ต้องเตือนกันเองด้วยเตือนตัวเองด้วยแล้วเตือนเพื่อนด้วยนะคะจะได้ไม่เกิดการผิดพลาดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสื่อสารกันในบ้านนะคะแผ่นดินไหวสื่อสารกันในบ้านนะคะนอกจากเราจะต้องติดไมค์แล้วเขาห้ามไม่ให้เขียนจดหมายคุยกันใช่ไหมนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามสำคัญแค่ไหนก็ตามนะคะกติกากฎต่างๆมีไว้ให้ต้องทำตามนะคะลูกเตือนตัวเองเยอะๆนะคะครูจะถือว่านี่เป็นการเตือนครั้งที่หนึ่งสำหรับทุกคนนะคะเพราะว่ามันมีลำดับขั้นของมันอยู่นะคะในการตักเตือนเรื่องที่ถือว่าผิดกฎนะคะก็ขอให้ทุกคนคือจริงๆแล้วไม่อยากให้ซีเรียสมากก็จริงแต่ว่ามันก็ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่ากฎเขาตั้งเอาไว้เพื่อให้เราอยู่ในนี้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็มันเป็นการฝึกอีกอย่างนึงสำหรับเราที่จะออกไปอยู่ในสังคมภายนอกด้วยนะคะฝึกอดทนอดกลั้นฝึกที่จะปฏิบัติตัวเองอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราอาจจะต้องไปอยู่ในสถานที่ที่มันมีกฎอะไรที่มันแตกต่างจากที่นี่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ฝึกเอาไว้ถึงแม้ว่าในชีวิตประจำวันจริงๆเราก็มีกฎก็คือกฎหมายซึ่งทุกคนก็ต้องทำตามเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นกฎที่แยกย่อยออกมาจากการอยู่ข้างนอกนะคะแต่ว่าครูก็คิดว่าทุกข้อไม่ใช่ข้อที่เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะก็ขอให้ใส่ใจแล้วก็เตือนตัวเองบ่อยๆแล้วกันนะคะเมื่อกี้ตอนก่อนจะมาที่นี่เผอิญได้ดูในคลาส Voice ของน้องกรีนใช่ไหมลูกเรื่องนะคะคือก็ต้องระวังคำพูดต่างๆของเราเนี่ยมันบางครั้งเราพูดไปเราไม่ทันได้คิดนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งเรื่องของการไม่คิดให้ดีก่อนจะพูดแล้วลูกนะก็ถือว่าเป็นบทเรียนของเรานะคะว่าจะได้รู้ไว้แล้วอ๋อ
มันเป็นอย่างนี้นี่เองนี่ขนาดแค่ในบ้านเท่านั้น